สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Musicร่วมเดินทางสู่โลกใต้พิภพไปกับดนตรีคลาสสิกประจำเทศกาลฮาโลวีนในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรกระจร Gen Z and Classical Musicน่าจะเป็นเพลงที่หลายๆท่านเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะคะนึกถึงภาพปราสาทตอนค่ำคืนแล้วก็มีค้างคาวบินมีแดรคูล่าโผล่ออกมาเป็นอีกบทเพลงที่ถูกนำไปใช้เยอะมากทั้งในภาพยนตร์โฆษณาต่างๆคุ้นหูกันอยู่แล้วนะคะบทเพลง Toccata and Fugue in D Minor ประพันธ์โดยคีตากวีชาวเยอรมันโยฮันเซบาสเตียนบาร์กเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในมาสเตอร์พีซของบาร์กเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในบทเพลงคลาสสิกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก Toccata and Fugue เนี่ยก็คือเป็นลักษณะรูปแบบของดนตรีประเภทหนึ่ง Toccata ก็คือเป็นลักษณะที่โน้ตวิ่งเร็วๆแล้วก็เล่นซ้ำไปซ้ำมาส่วน Fugue ก็จะมีเป็นทำนองหลักลายหลัก1ลายแล้วก็จะมีลายที่2เล่นตามหลังมาอาจจะมีลายที่3ลายที่4ตามมาเรื่อยๆเป็นโน้ตเดียวกันแต่ว่าเล่นไม่พร้อมกันแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยลายที่1ก็จะยังคงดำเนินต่อไปก็จะสร้างลักษณะบทเพลงที่มีความซับซ้อนแต่ว่าก็เจ๋งไปอีกแบบนึงเป็นสไตล์เพลงที่ฮิตมากในยุคบาโรกยุคนั้นของบาร์กนะคะจริงๆก็เคยมีพูดถึงกันไปบ้านแล้วในเรื่องของฟิวเนี่ยซึ่งบทเพลงนี้อย่างที่ได้ฟังกันไปเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับออแกนท่านผู้ฟังก็น่าจะรู้จักกันอยู่เนาะนึกภาพออแกนที่มีลักษณะเป็นท่อเยอะๆเยอะๆคนเล่นเนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้ทักษะเยอะมากเพราะว่าใช้ทั้ง2มือ2เท้าครบถ้าท่านผู้ฟังไปลองเสิร์ชภาพออแกนดูเนี่ยจะเห็นว่าจะมีลักษณะคล้ายๆกับเปียโนคือมีคีย์สีขาวสีดำแต่ว่าจะมีหลายชั้นบางทีมี3ชั้นบ้าง4ชั้นบ้าง2มือก็ต้องเล่นหมดเลยแถมข้างๆก็จะเต็มไปด้วยปุ่มใช้สำหรับปรับท่อปรับเสียงต่างๆบริเวณเท้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนคีย์เปียโนเช่นกันแล้วก็ใช้เท้าเล่นเนี่ยยากกว่านั้นอีกเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยออแกนเนี่ยจะติดกับผนังพอเวลาคนเล่นเนี่ยก็คือจะหันหน้าเข้ากับผนังแต่เมื่อว่ามีวงออเคสตราด้วยเนี่ยบางทีมีวงออเคสตราตั้งอยู่ข้างหน้าเจ้าตัวหันหลังแล้วจะมองคอนดักเตอร์ยังไงก็จะมีกระจกอันนึงติดอยู่ลักษณะเหมือนกับเวลาขับรถแล้วต้องมองกระจกมองหลังก็ต้องมองคอนดักเตอร์ผ่านทางนั้นโน้ตก็ต้องมองคอนดักเตอร์ก็ต้องมองแถมมือกับเท้าก็ยังโอ้โหปุ่มคีย์เต็มไปหมดเรียกได้ว่าใช้สกิลเยอะมากจริงๆในการเป็นนักออแกนนะคะแปลกนิดนึงนะวันนี้ไม่มีแขกรับเชิญวันนี้มุกฉายเดี่ยวอีกแล้วนะคะหลังจากที่เคยอัดรายการเดี่ยวๆไปแล้วตอนนึงเกี่ยวกับการฟังดนตรีคลาสสิกฉบับ beginner ยังจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยถ้าจำไม่ได้หรือใครที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนลองไปหาฟังย้อนหลังกันได้เลยนะคะเรียกว่าแนะนำละกันว่าสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ thaipbsradio.com หรือว่าแอปพลิเคชันก็มีนะคะ Thai PBS Radioใครใช้ iPhone ก็มีใน Apple Podcast ใครใช้ Android ก็จะมีใน Google Podcast ไปลองฟังย้อนหลังกันได้ทุกตอนเลยเข้าเรื่องวันนี้เปิดรายการมาบทเพลง Dracula Vampire ออกมาทักทายกันเพราะฉะนั้นธีมรายการของเราในวันนี้เลยก็คือ Halloween นั่นเองวันนี้26ตุลาคมอีก5วันก็จะถึงวันฮาโลวีน31ตุลาคมที่ประเทศไทยของเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการเฉลิมฉลองหรือว่าจัดกิจกรรมอะไรกันเป็นพิเศษแต่ว่าหลายท่านก็น่าจะรู้จักกันดีว่าเขาเรียกว่าอะไรวันปล่อยผีประมาณนี้นะคะแต่อาจจะยังไม่ทราบประวัติความเป็นมาของวันฮาโลวีนก็จะขอพูดถึงสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะจุดกำเนิดของเทศกาลฮาโลวีนเนี่ยมาจากชาวเซลติกโบราณเป็นเทศกาลที่เขาจะเฉลิมฉลองช่วงสิ้นสุดของฤดูร้อน
แม้ว่าประเทศไทย31ตุลาคมนี่น่าจะยังร้อนและหลังจากนั้นก็น่าจะยังร้อนอยู่แต่ก็เข้าใจกันว่าที่อื่นเนี่ยเขาถือว่าเป็นช่วงที่หมดฤดูร้อนแล้วก็คือเปรียบเสมือนเป็นช่วงสิ้นสุดของแสงสว่างแล้วก็เข้าสู่ช่วงมืดของปีก็ถ้าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปเที่ยวอย่างที่ยุโรปอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงหน้าร้อนเนี่ยช่วงสว่างเนี่ยจะนานมากเวลาไปเที่ยวในหน้าร้อนเนี่ย4 ทุ่มยังต้องกลับบ้านเลยค่ะเพราะว่าสว่างมากกว่าจะมืดจริงๆสนิทเนี่ยอาจจะมี5 ทุ่มได้แต่พอในขณะที่เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วเนี่ยมันจะมืดเร็วมากบางทีบ่าย3 โมงเนี่ยมืดสนิทแล้วเขาก็เลยถือว่าโอเคตั้งแต่ช่วงตุลาเป็นต้นไปเนี่ยคือเข้าสู่ช่วงมืดของปีแล้วก็มืดเนาะผีเป็นเรื่องคู่กันนอกจากนี้ยังมีชนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทศกาลแห่งความตายไม่ใช่ว่ามีคนตายเยอะหรืออะไรนะคะแต่ว่าเป็นความเชื่อว่าเป็นวันที่โลกนี้โลกของเราที่เราอาศัยอยู่เนี่ยกับโลกของคนตายอยู่ใกล้กันมากที่สุดวิญญาณเนี่ยก็จะสามารถเดินทางผ่านได้อย่างเป็นอิสระไม่แน่ใจมีท่านผู้ฟังเคยได้ชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องโคโค่กันไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยเลยค่ะฮาโลวีนแล้วก็มีการเดินทางของวิญญาณที่ช่วงวันเนี้ยโลกนี้กับโลกหน้าใกล้กันเนี่ยวิญญาณก็คือเดินทางผ่านประตูออกมาแล้วก็เหมือนเป็นวิญญาณบรรพบุรุษที่มารับพวกเครื่องเส้นไหว้ต่างๆที่ญาติญาติไปไหว้ไว้แล้วทำไมวันฮาโลวีนถึงต้องแต่งตัวด้วยชุดผีเห็นกันบ่อยๆแล้วว่าเนี่ยวันฮาโลวีนนะโหแต่งตัวกันแฟนซีมากก็มาจากความเชื่อที่เพิ่งเล่าไปเลยค่ะผีมาหลอกเราก็แต่งผีหลอกกลับเลยค่ะผีจะได้ไม่หลอกเราสมัยที่อยู่เยอรมันเนี่ยวันฮาโลวีนคนเยอรมันก็แต่งตัวนะคะแต่ว่าจะส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นแต่งตัวแฟนซีอย่างนี้ดีกว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยจะไม่ได้แต่งเป็นผีกันมากแล้วจะเริ่มออกไปทางแต่งแฟนซีแต่งเป็นตัวละครเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆจากภาพยนตร์ที่เยอรมันก็จะแต่งอย่างนั้นกันมาเดินเล่นกันยามดึกหรือว่าไปสังสรรค์ตามผับตามบาร์ถ้าเป็นที่อเมริกาเนี่ยก็จะยึดประเพณีเดิมๆที่เด็กๆแต่งชุดแล้วก็เดินไปเคาะประตูบ้านทริกออร์ทรีทแจกลูกอมกันนะคะมุกก็เคยแต่งตัวผีทาหน้าทาปากเลือดอาบถ่ายรูปมายังกลัวตัวเองเลยค่ะก็รู้จักวันฮาโลวีนกันไปแล้ววันนี้จะนำเสนอบทเพลงหลายบทเพลงหน่อยอาจจะได้ฟังกันสั้นๆไม่ยาวมากยกเว้นเพลงสุดท้ายที่จะให้ได้ฟังกันยาวหน่อยวันนี้เนี่ยทุกเพลงเกี่ยวข้องกับฮาโลวีนความเชื่อในเรื่องของผีวิญญาณโลกหลังความตายทั้งนั้นเลยบทเพลงนี้จริงๆจะบอกว่าเกี่ยวกับผีก็ไม่ใช่ไม่เชิงเรียกว่าเกี่ยวกับความตายดีกว่าเพราะว่าทำนองนี้เนี่ยถูกนำไปใช้ประกอบกับสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความตายไม่ว่าจะเป็นในภาพยนตร์หรือว่าแม้แต่การ์ตูนเวลามีตัวละครตัวไหนตายก็จะมีเมโลดี้ทำนองนี้เนี่ยออกมาเปียโนโซนาต้าหมายเลข2ของเฟรเดริกโชแปงก็เป็นอีกนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากในด้านการประพันธ์เปียโนในยุคโรแมนติกนะคะเพลงนี้เนี่ยมีจริงๆทั้งหมด4ท่อนแต่ท่อนที่จะนำมาเปิดให้ฟังคือท่อนที่3ที่มีชื่อว่า Funeral March หรือว่าการเดินแห่ศพตอนขึ้นมาเนี่ยจะขึ้นมาด้วยคอร์ดแบบเสียงต่ำๆลักษณะคล้ายกับระฆังในโบสถ์จากนั้นก็จะมีเมโลดี้ด้วยที่ได้ยินแล้วก็จะแบบอ๋อเคยได้ยินคุ้นๆแล้วก็จะมีการเปลี่ยนอารมณ์ในตอนหลังมีความอบอุ่นปลอบประโลมจิตใจก็ฟังกันแบบสั้นๆนะคะไม่ยาวมากเพื่อที่จะได้ฟังกันหลายเพลงวันนี้เดี๋ยวไปลองฟังกันเลยค่ะ Gen Z and Classical Music เป็นยังไงคะเคยได้ยินกันเนาะในการ์ตูนในหนังก็จะมีเมโลดี้นี้ตอนงานศพของโชแปงเนี่ยก็มีการบรรเลงเพลงนี้ในงานรวมไปถึงงานศพของผู้ที่มีชื่อเสียงอีกมากมายในโลกนี้เช่นจอห์นเอฟเคนเนดีอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเซอร์วินสตันเชอร์ชิลเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษหรือว่าเลโอนิดเบรชเนตอดีตประธานาธิบดีของโซเวียตก็ใช้บทเพลงนี้เนี่ยบรรเลงในงานศพเป็นบทเพลงที่สะท้อนถึงการตายคนที่เคยได้ยินเพลงนี้กันมาก่อนอาจจะไม่ทราบว่าเป็นของโชแปงอย่างที่ได้พูดไว้บ่อยๆว่าดนตรีคลาสสิกจริงๆอยู่ใกล้ตัวเรามากมาต่อกันที่เพลงต่อไปเลยวันนี้ไปแบบเร็วๆหน่อยจะได้
รู้จักกันหลายๆเพลงเป็นรุ่นเพื่อนกันกับโชแปงเลยเป็นนักเปียโนเช่นกันมีชื่อเสียงมากฟรานซ์ริสต์ชาวฮังการีผู้ที่รักในชาติกำเนิดมากๆบทเพลงที่จะนำเสนอคือบทเพลงที่มีชื่อว่า Totten Tanz เป็นภาษาเยอรมันนะคะ Totten แปลว่าคนตาย Tanz แปลว่าเต้น Dance of the Dead การเต้นรำของคนตายเป็นเพลงที่แต่งสำหรับเปียโนโซโล่ร่วมกับวงออเคสตราก็คือเป็นลักษณะของเปียโนคอนแชตโตคือลิสเนี่ยจะแต่งเพลงลักษณะเปียโนคอนแชตโตเยอะมากแต่บางทีเขาจะไม่ได้ใช้ชื่อนั้นก็เป็นเพลงที่ลิสเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจในการแต่งจากการที่เขาเดินทางไปที่อิตาลีเมืองปิซาหอเอ็นปิซาแล้วเขาก็ได้ไปเห็นภาพวาดจากยุคศตวรรษที่14ที่มีชื่อว่า The Triumph of Deathหรือว่าชัยชนะของคนตายซึ่งมันเป็นความเชื่อของคนยุคกลางในตอนนั้นเขาว่ากันว่าเนี่ยลิสค่อนข้างจะเคร่งจนน่าจะเรียกว่าลุ่มหลงในเรื่องที่เกี่ยวกับความตายหรือว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยเลยก็ว่าได้จนเขาเห็นภาพนี้เนี่ยศิลปะยุคกลางภาพนี้ภาพของโครงกระดูกเต้นรำร่วมกับคนแล้วก็นำมาประพันธ์เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าแปลกใหม่มากเลยสำหรับตัวลิสต์เองเช่นกันเพราะว่าลักษณะของเพลงของลิสต์ในหลายๆเพลงเนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างไพเราะแล้วก็มีความดรามาติกมีความแบบโหรักมากแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าเพลงนี้เนี่ยแบบฉีกแนวฉีกกฎเดิมของลิสต์ไปมากเลยเพลงจะขึ้นมาด้วยเปียโนแบบเสียงต่ำมากๆคือเปียโนกว้างๆเนี่ยโหไปเล่นซะต่ำถึงข้างซ้ายสุดเลยพร้อมกับทิมบานีทีมกลองทิมบานีแล้วก็มีวงออเคสตราเข้ามาด้วยเสียงต่ำๆเช่นกันแล้วก็จะมีเสียงเนี่ยที่โดดเด่นมากเลยคือทรอมโบนแตรชักจะได้ยินเสียงชัดเจนแล้วก็เขาเปรียบทรอมโบนเป็นเหมือนกับเทพเฮดิสเทพกรีกน่าจะเคยได้ยินกันเทพเฮดิสคือเทพแห่งความตายที่ดูแลอยู่ในนรกนะคะตอนต้นเนี่ยก็จะสื่อถึงนรกเลยมีความยิ่งใหญ่มีความดุดันแต่ในขณะเดียวกันก็มีความน่าเกลียดคือเสียงมันจะไม่เพราะมันจะน่าเกลียดเปียโนมีการไล่โน้ตหลังจากที่ผ่านช่วงน่าเกลียดตรงนี้จะมีการไล่โน้ตเป็นโครมาติกขึ้นลงๆเนี่ยเขาก็เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของซาตานที่โผล่มาหลังจากนั้นก็จะเป็นธีมหรือว่าทำนองหลักตามมาด้วย variations คือเอาธีมเนี้ยมาทำให้หลากหลายขึ้นโดยนักวิเคราะห์เนี่ยหลายท่านวิเคราะห์ว่าแต่ละ variation เนี่ยสื่อถึงคาแรคเตอร์ตัวละครต่างๆเช่นมีตั้งแต่ผู้ชายที่เป็นคนเอาจริงเอาจังวัยรุ่นที่เต็มไปด้วยความสกปรกคนที่น่ารังเกียจมีทั้งพระมีทหารมีหญิงสาวเป็นต้นไปลองรับฟังกันได้เลยค่ะบทเพลง Totten Tanz โดย Franz ListGen Z and Classical Music กลับมาสู่โลกมนุษย์กันนะคะหลังจากที่เราลงไปสู่โลกใต้พิภพกันมาแล้วกับบทเพลงของ Franz Liszt Totten Tanz การเต้นรำของคนตายสิ่งที่สังเกตได้เลยจากเพลงนี้คือ Liszt มีการใช้เปียโนที่มีลักษณะเหมือนเครื่องเพอร์คัสชันเขาเรียกว่ามีความเป็นเพอร์คัสซีฟมากๆเหมือนเครื่องกระทบมีการกระแทกปั๊บ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 อย่างเงี้ยแตกต่างจากโชแปงเมื่อสักครู่ที่เป็นเพื่อนนักประพันธ์เป็นนักเปียโนเหมือนกันรุ่นเดียวกันเลยแม้แต่ตัวผลงานของตัวลิสเองเนี่ยเขาก็แตกต่างอย่างที่ได้พูดไปว่าเขาขึ้นชื่อมากในการแต่งเพลงโดยมีท่อนที่ถ้าเป็นภาษาดนตรีเป็นภาษาอิตาเลียนจะเรียกว่าเบลคันโตคือมีลักษณะเหมือนเพลงร้องเหมือนแบบในโอเปร่าอย่างนี้นะคะแต่บทเพลง Totten Tanz เนี่ยการเป็นบทเพลงที่เหมือนเป็นความแปลกใหม่ในยุคนั้นในตอนหลังนี้ก็เป็นเหมือนเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักประพันธ์อีกมากมายเช่นรัคมานินอฟโปรโกฟีฟที่เริ่มประพันธ์บทเพลงให้กับเปียโนในรูปแบบที่มีความดุดันแล้วก็กระแทกกระทันมากขึ้นเรื่องของความเชื่อเรื่องการเต้นรำของคนตายไม่ได้มีแค่ลิสต์คนเดียวที่นำมาประพันธ์เป็นเพลงนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสคามิลแซงซองเองก็ได้เห็นภาพวาดโครงกระดูกเต้นรำเช่นเดียวกับลิสต์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นภาพเดียวกันไหมเพราะว่าจริงๆภาพนี้เนี่ย
หลังจากที่คนได้เห็นกันแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้คนนำไปวาดภาพกันต่อเรียกว่ามีชื่อเสียงมากคิดว่าแซงซองก็น่าจะไปเห็นจากภาพเหล่านั้นนะคะต้องบอกเลยว่าดนตรีของแซงซองเนี่ยรับอิทธิพลจากลิสต์มาเช่นกันนะคะหากลองไปสังเกตจากบทประพันธ์อื่นๆของแซงซองจริงๆก็เคยเปิดเพลงของแซงซองไปนะคะในรายการกับบทเพลงอย่าง Carnival of Animal เราก็เปิดไปหลายท่อนเลยลองกลับไปฟังกันได้ค่ะในส่วนของเพลงถ้าเป็นลิสต์เนี่ยจะใช้ชื่อภาษาเยอรมันคือ Totten Tanz แปลกนิดนึงตรงที่ลิสต์เป็นชาวฮังการีนะแล้วก็ใช้ชื่อเยอรมันในขณะที่แซงซองเนี่ยจะใช้เป็นชื่อฝรั่งเศส Danse Macabre ไม่แน่ใจอ่านออกเสียงถูกไหมแต่ว่าก็เป็น Dance of the Dead เหมือนกันเพลงของแซงซองเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยเสียงฮาร์ปซึ่งจะเล่นโน้ตตัวเดิมซ้ำปัมปัมปัมทั้งหมด12ครั้งเปรียบเสมือนเสียงนาฬิกาที่ตีบอกเวลาตอนเที่ยงคืนก็เที่ยงคืนแล้วเข้าสู่วันฮาโลวีนปั๊บวิญญาณประตูวิญญาณเปิดวิญญาณก็เดินทางเข้ามายังโลกได้หลังจากนั้นเนี่ยจะตามมาด้วยเสียงไวโอลินซึ่งเป็นตัวแทนของโครงกระดูกความพิเศษอีกอย่างของบทเพลงนี้เองเนี่ยแซงซองก็จะมีการใช้เครื่องดนตรีเพิ่มเข้ามาคือไซโรโฟนเป็นเครื่องกระทบที่มีลักษณะคล้ายๆเปียโนนะคะมาอยู่ในบทเพลงก็สร้างสีสันมากขึ้นอยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังความแตกต่างของบทเพลงDanse Macabre, Totten Tanz, Dance of the Dead การเต้นรำของคนตายมีหลายชื่อนะคะของสองนักประพันธ์สองท่านนี้ที่ช่วงชีวิตไม่ได้ห่างกันมากแต่งเพลงจากภาพวาดความเชื่อในยุคกลางเหมือนกันแต่บทเพลงการตีความออกมานั้นมีความแตกต่างกันมากลองฟังแล้วกลับมาคุยกันต่อนะคะ Gen Z and Classical Musicรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่แมงมุมเองก็อาจจะชอบดนตรีคลาสสิกเช่นกันจากการสำรวจโดยกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยไมอามีประเทศสหรัฐอเมริกาพวกเขาได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของแมงมุมโดยแบ่งเป็นกลุ่มที่เปิดเพลงสไตล์ฮิปฮอปกับเทคโนและอีกกลุ่มเปิดเพลงคลาสสิกของโยฮันเซบาสเตียนบาร์กโดยผลจากการสังเกตพบว่าแมงมุมจะหนีไปชักใยให้ไกลที่สุดจากลำโพงที่เปิดเพลงฮิปฮอปกับเพลงเทคโนในทางตรงกันข้ามเมื่อเปิดเพลงของบาร์กแมงมุมกลับเข้ามาชักใยบริเวณใกล้ลำโพงสงสัยว่าแมงมุมเองก็คงจะชอบความสงบของเพลงคลาสสิกเช่นกันเจนซีแอนด์คลาสสิคอลมิวสิกเป็นยังไงกันบ้างคะค่อนข้างแตกต่างกันอยู่มากเลยของลิสเนี่ยจะค่อนข้างซีเรียสน่ากลัวในขณะที่เพลงของแซงซองเนี่ยจะเน้นความสนุกสนานเห็นภาพเป็นโครงกระดูกเต้นรำในจังหวะวอลส์นะคะน่ารักน่ารักเราก็จะเห็นภาพเลยว่ามันเหมือนเป็นการอยู่ร่วมกันเต้นรำด้วยกันของคนเป็นและคนตายตอนที่เพลงนี้ถูกนำออกแสดงครั้งแรกได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากกลายเป็นเพลงที่ดังมากมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยดิสนีย์เองก็นำบทเพลงนี้ของแซงซองเนี่ยไปทำแอนิเมชันประกอบอยู่ในชุด The Skeleton Dance นะคะการเต้นรำของโครงกระดูกในภาพยนตร์ซีรีส์โฆษณาเองก็นำไปใช้กันมากมายซึ่งแตกต่างจากลิสต์มากๆโดยณตอนนั้นเนี่ยแบบลิสต์ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆปัจจุบันเองคนก็ไม่ค่อยรู้จักบทเพลงนี้ไม่ฮิตมากเหมือนกับบทเพลงเปียโนบทเพลงบทประพันธ์อื่นๆของลิสต์ซึ่งท่านผู้ฟังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันท่านผู้ฟังชอบแบบไหนมากกว่าคะของลิสต์หรือว่าของแซงซองเพลงเดียวกันเลยนะจากภาพเดียวกันความเชื่อแบบเดียวกันโครงกระดูกเต้นรำเหมือนกันแต่เต้นกันคนละแบบจริงๆต้องบอกว่ามีอีกหลายบทเพลงมากเลยสำหรับเทศกาลฮาโลวีนแต่เนื่องจากวันนี้เรามีเวลากันไม่มากเพราะว่าอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังหลายบทเพลงแล้วก็ได้ฟังบทเพลงสุดท้ายอย่างเต็มที่นี่โหนี่เก็บเป็นไฮไลท์เลยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นบทเพลงที่ส่วนตัวมุกก็ชอบนะคะมีความหลากหลายคิดว่าท่านผู้ฟังเองก็น่าจะชอบเช่นกัน
แต่ก่อนที่จะไปฟังบทเพลงสุดท้ายกันอยากจะขอแนะนำบทเพลงอื่นๆอีกที่น่าสนใจที่มีความเกี่ยวข้องกับฮาโลวีนที่น่าเสียดายไม่มีโอกาสได้เปิดให้ฟัง Night on the Brown Mountain หรือว่า Night on the Bear Mountain โดยนักประพันธ์ชาวรัสเซีย Modest Mussorgskyคุ้นชื่อกันอยู่แล้วอย่างเช่นบทเพลง Pictures at an Exhibition นะคะก็เป็นอีกเรื่องที่ดิสนีย์ก็ไปทำแอนิเมชันในชุดแฟนตาซีในชุดแฟนตาซีเดียวกันนี้เองก็ยังมีบทเพลง Sorcerer's Apprentice ของพอลดูคัสนะคะเพลงนี้เนี่ยอยากให้ลองไปเปิดหากันใน YouTube เลยเพราะว่าดิสนีย์ขอไปทำเป็นตัวมิกกี้เมาส์เลยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อมดคือในเรื่องเนี่ยของมิกกี้เมาส์เลยจะเป็นมีพ่อมดแล้วก็มิกกี้เมาส์เนี่ยเป็นคนใช้ของพ่อมดแล้วมิกกี้เมาส์ก็มีหน้าที่คอยตักน้ำเติมใส่บ่อแล้วทีนี้พ่อมดออกไปข้างนอกแล้วมิกกี้ก็เหมือนกับว่าไปเอาไม้คาถามาเล่นเสกใส่ไม้กวาดให้ไม้กวาดมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ไปตักน้ำเติมแทนแต่ปรากฏว่ามิกกี้เนี่ยเผลอหลับไปจนไม้กวาดเนี่ยเติมน้ำล้นน้ำท่วมขึ้นมาหมดเลยก็คือถ้าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปลองเปิดเพลงเปิดเนี่ยค่ะ Sorcerer's Apprentice เนี่ยฟังใน YouTube ก็จะได้ทั้งฟังเพลงแล้วก็เห็นภาพว่าเขาทำภาพกับดนตรีเนี่ยเข้ากันมากสนุกมากๆด้วยน่ารักมากเลยมิกกี้เมาส์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเพลงของรัคมานินอฟนักประพันธ์ชาวรัสเซียอีกเช่นกัน The Isle of the Dead ก็เป็นเรื่องของแครอนวันนี้มีเรื่องของเทพเจ้ากรีกค่อนข้างเยอะเลยหมายถึงว่าตำนานกรีกนะคะแครอนเนี่ยเป็นคนพายเรือของเฮดีสในนรกก็คือเวลามีคนตายเนี่ยแครอนก็จะนำวิญญาณของผู้ตายเนี่ยพายเรือข้ามแม่น้ำสติกจากโลกมนุษย์ไปยังนรกนะคะในเพลงก็จะมีเสียงโอโบกับเสียงไคลเน็ตที่เศร้าๆมุ่งบอกถึงเนี่ยค่ะความตายเนาะเศร้าพายเรือผ่านแม่น้ำสติกก็เป็นแม่น้ำที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่ถูกทิ้งไว้ของคนเป็นเบโธเฟนก็มีบทเพลงที่ต้องบอกก่อนว่าเบโธเฟนไม่ได้ตั้งใจแต่งให้เป็นบทเพลงผีหรืออะไรนะคะแต่ว่าก็เป็นเปียโนทริโอธรรมดาสำหรับเปียโนไวโอลินแล้วก็เชลโลแต่ว่าในท่อนที่2ของเปียโนทริโอเพลงนี้เนี่ยมันดันมีเสียงที่จะเรียกว่าหลอนก็ได้ค่ะจนคนเขาเอาไปตั้งชื่อกันว่าเป็นโกสต์ทริโอลองไปหาฟังกันได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเพลงในลักษณะของ Requiem Requiem เนี่ยก็คือเป็นเพลง Mass for the Dead หรือว่าบทเพลงที่ใช้การสวดเหมือนมิซาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาประพันธ์โดยเนื้อหาหลักก็คือจะเกี่ยวกับงานศพเกี่ยวกับคนตายมีหลายนักประพันธ์เลยนะคะที่แต่งบทเพลง Requiem ไว้ตัวอย่างที่ดังๆเลยก็อย่างเช่นโมซาร์ทอันนี้ก็ดังมากโมซาร์ท Requiem Verdiชาวอิตาเลียนเบริออสฝรั่งเศสบรามส์เรควีมนี่ก็ดังดูชาร์คเรควีมบริเตนวอร์เรควีมก็เกี่ยวกับสงครามคนตายนะคะจากสงครามลิเกตติแล้วก็อีกมากมายเลยลองไปหาฟังกันดูได้เรควีมก่อนที่จะจากกันในวันนี้ก็จะขอพูดถึงอีกบทเพลงส่งท้ายที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของรายการตอนนี้เลยเป็นเพลงที่อยากจะให้ฟังกันแบบเต็มๆกันแบบจุใจนะคะบทเพลง Overture หรือบทเพลงโหมโรงจากอุปรากรเรื่อง Orpheus in the Underworld โดยนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสเยอรมันยักออฟเฟนบาคคิดว่าออกชื่อถูกนะ คือชื่อต้นเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วชื่อหลังเป็นภาษาเยอรมันนะคะก็เป็นนักประพันธ์ในยุคโรแมนติกอีกเช่นเดียวกันเหมือนกับลิสต์แล้วก็แซงซองแล้วโชแปงโดยอุปกรณ์เรื่องนี้เนี่ยเล่าถึงเรื่องราวของเทพเจ้ากรีกอีกเช่นเคยออร์ฟิวส์น่าจะมีหลายท่านที่พอจะรู้เรื่องราวของตำนานกรีกโบราณกันนะคะออร์ฟิวส์เนี่ยเป็นลูกของเทพเจ้าที่มีชื่อว่าอพอลโลเป็นเทพแห่งดนตรีบทกวีนะคะแล้วก็เทพธิดาที่มีชื่อว่าแคลิโอพีเป็นเทพธิดาที่มีเสียงอันไพเราะแล้วก็เจ้าบทเจ้ากลอนมากออฟิวส์ก็ได้รับความสามารถจากทั้งพ่อและแม่ของเขามาอย่างเต็มที่เลยอาจจะเห็นภาพคุ้นๆกันก็คือออฟิวส์เนี่ยจะมีเครื่องดนตรีประจำตัวคือพินนะคะเหมือนเป็นฮาร์ปตัวเล็กๆเขาจะไปที่ไหนก็จะมีพินไปด้วยเวลาที่เขาเล่นพินไปเนี่ยนะ
ไม่ว่าจะนกจะปลาแม้แต่ต้นไม้หรือก้อนหินก็จะลุกขึ้นมาเต้นรำตามกันได้หมดเลยออฟิวส์เนี่ยตกหลุมรักนางไม้ตนหนึ่งที่มีชื่อว่ายูไรดิสก็หวังว่าจะอ่านชื่อถูกอีกเช่นกันต้องบอกเลยว่าชื่อเทพเจ้ากรีกเนี่ยเป็นชื่อที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่าในลักษณะการแปลเนี่ยถ้าสังเกตอย่างเช่นเทพเฮดิสถ้าเป็นภาษาไทยบางทีเนี่ยเขาจะแปลว่าฮาเดสแล้วแต่คนจริงๆอย่างรูยูไรดิสเนี่ยยังมีคนเรียกว่ายูรีดิเช่ยูรีดิสแต่ขออนุญาตเรียกว่ายูไรดิสละกันนะคะก็ออฟิวส์กับยูไรดิสเนี่ยแต่งงานกันวันดีคืนดีไอ้วันที่แต่งงานกันเลยเนี่ยยูไรดิสดันเต้นรำแล้วก็ไปเหยียบโดนกับรังงูพิษเข้าโดนงูพิษฉกตายอ้าวซะงั้นเลยเต้นรำอยู่โดนงูพิษฉกตายออฟิวส์ก็เศร้ามากเพราะว่าตายยูไรดิสก็ไปนรกแล้วออฟิวส์เล่นแต่เพลงเศร้าตลอดเลยเพราะว่าคิดถึงแต่ภรรยาของเขาจนเทพเจ้าองค์อื่นก็เศร้ากันไปหมดบอกให้เนี่ยลงไปนรกเลยไปหาเทพเฮอร์มิสเทพเฮอร์มิสก็เป็นเทพเจ้าอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็แนะนำเส้นทางลงไปยมโลกลงไปโลกใต้พิภพเพื่อที่จะให้ออฟิวส์เนี่ยไปพายูไรดิสกลับมาออฟิวส์ก็เดินทางไปยังโลกใต้พิภพไปในนรกจนไปเจอกับเฮดีสเทพแห่งนรกแล้วก็ภรรยาของเขาเพอร์ซิโฟเน่ออฟิวส์เนี่ยก็เลยเล่นดนตรีขับกล่อมซึ่งเป็นความสามารถพิเศษของเขาอยู่แล้วขับกล่อมจนเทพทั้งสององค์เนี่ยยอมแล้วคืนชีวิตให้กับยูไรดีสคุณเอายูไรดีสกลับไปเลยนะคนรักของคุณแต่มีข้อแม้ว่าออฟิวส์เนี่ยจะต้องเดินนำหน้ายูไรดีสเท่านั้นห้ามหันหลังกลับมามองเด็ดขาดห้ามหันหลังกลับมามองเด็ดขาดจนกว่าจะพ้นจากนรกกลับไปสู่โลกเบื้องบนแล้วไม่เช่นนั้นยูไรดิสจะหายไปจริงๆก็ฟังดูไม่ใช่เรื่องยากนะคะแค่เดินนำหน้าไปเรื่อยๆออกไปแล้วก็จบละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตามสเต็ปของเรื่องเลยออฟิวส์ก็ด้านหันหลังกลับมามองตอนจังหวะที่อยู่ปากถ้ำและจะออกแล้วอีกนิดเดียวเองเพราะอยากให้แน่ใจด้วยความที่เขาแบบรักยูไรดิสมากอยากมั่นใจว่ายูไรดิสตามมาด้วยจริงๆนะพอหันหลังกลับไปอ้าวยูไรดิสหายตัวไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาห้ามหลังหันหลังกลับก็เลยเนี่ยเป็นเรื่องราวตำนานความเศร้านะคะของออฟิวส์จริงๆหลังจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวต่ออีกเล็กน้อยแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องหลักๆนะคะตามตำนานกรีกโบราณว่าไว้แบบนี้แต่พอมาถึงเรื่อง Orpheus in the Underworld เนี่ยของ Offenbach ที่มาทำเป็นอุปรากรก็มีการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องเพื่อให้เกิดความสนุกสนานต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นอุปรากรที่เขาเรียกว่าโอเปร่าบูฟฟาซึ่งเป็นภาษาอิตาเลียนเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนคอมเมดี้คอมเมดี้โอเปร่าเป็นโอเปร่าที่มีอุปรากรที่มีความตลกพอไปปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องเข้าเนี่ยแน่นอนว่าต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากจากคนที่เขาเชื่อในเรื่องของตำนานกรีกเปลี่ยนของเขาได้ยังไงเทพเขาต้องเป็นแบบนี้เรื่องมันต้องเป็นแบบนี้นะทำไมทำแบบนี้ตอนแรกก็เลยเนี่ยโอ้คนไม่ชอบเลยแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยกลายเป็นว่าด้วยความที่ตัวดนตรีเนี่ยมันมีความน่าสนใจสนุกสนานมากจนกลายเป็นว่าได้รับความนิยมสูงมากมาจนถึงปัจจุบันตัวโอเวอร์เชอร์หรือว่าห่มลงก็จะประกอบไปด้วยดนตรีที่หลากหลายรูปแบบมากๆหลายทำนองแบ่งเป็นหลายๆช่วงเป็นท่อนสั้นๆในบทเพลงเดียวมีหลายเครื่องดนตรีที่ได้เฉิดฉายในบทเพลงนะคะขึ้นมาก็อาจจะเป็นออเคสตรารวมๆมามีความฮึกเหิมจากนั้นก็จะตามมาด้วยโซโล่คลาริเนตที่เท่มากตามมาด้วยโซโล่โอโบก็มีความเศร้าสุดๆมีทั้งโซโล่เชลโล่เพราะหวานซึ้งโซโล่ไวโอลินก็เช่นกันทำนองในโอเวอร์เชอร์นี้ในบทโหมโรงนี้เนี่ยจริงๆก็คือถูกดึงออกมาจากตัวโอเปร่าตัวอุปกรณ์นี้เลยจริงๆมีเป็นเรื่องยาวมากมีถึง4ฉาก4แอคด้วยกันนะคะก็ดึงออกมาเล็กน้อยมาใส่รวมกันอยู่ในโอเวอร์เชอร์จึงทำให้โอเวอร์เชอร์นี้มันมีความน่าสนใจมากมีความหลากหลายจริงๆในช่วงสุดท้ายของบทเพลงรับรองว่าท่านผู้ฟังคุ้นหูกันเลยแน่นอนกับบทเพลงแค้นแค้นบทเพลงนี้นี่โด่งดังมากเลยจากภาพยนตร์เรื่องมูแลงรูช
ตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะน่าจะประมาณปี2011นะถ้าจำไม่ผิดก็เป็นเรื่องดัดแปลงนะคะจากOrpheus กับ Eurydice เลยรู้จักกันไหมเอ่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้เข้าชิงออสการ์ถึง8สาขาได้รางวัลมา2สาขาด้วยกันลองไปหาชมกันได้นะจะมีบทเพลงเนี่ยแคนๆที่โหดังระเบิดเลยแต่หารู้ไหมว่าจริงๆบทเพลงนี้เนี่ยมันจริงๆมันเป็นลักษณะของการเต้นรำแบบหนึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลนานมากแล้วแต่ว่าตัวที่ดังที่สุดทำนองที่ดังที่สุดเลยเนี่ยก็คือเป็นทำนองที่ออฟเฟนบัคแต่งไว้นะคะก็ถึงเวลาล่ำลากันแล้วหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้แล้วก็ความสนุกสนานกับบทเพลงแห่งเทศกาลฮาโลวีนกันไปไม่มากก็น้อยนะคะไว้โอกาสหน้าถ้ามีเทศกาลอะไรอีกก็จะมาแนะนำบทเพลงให้ฟังกันอีกค่ะคิดว่าเทศกาลต่อไปน่าจะเป็นคริสต์มาสนะคะก็เป็นอีกเทศกาลที่มีบทเพลงที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยวันนี้ได้รับฟังบทเพลงกันแบบเต็มที่แน่นอนนะคะกับบทเพลงน่ากลัวน่ากลัวค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฏฐาควรกระจรขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music